ท่านผู้ชมไปดูค่ะข่าวที่เราเกริ่นกันไว้นะคะก็คือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะอย่างจังด้าของไชน่าเอายวนค่ะจริงๆแล้วต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2565นะคะที่เขามีปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินพยายามที่จะปรับโครงสร้างหนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของที่ฮ่องกองเองนะคะหรือทางด้านของหมู่เกาะต่างๆนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีการยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ไปกับทางด้านของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ทางด้านของ China Aluminum ค่ะก็เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะตอนนี้ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้มีการยื่นคำร้องต่อศาลแขวงนิวยอร์กของสาหาราัฐค่ะวันที่20ธันวาคมเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา15ของกฎหมายล้มละลายโดยการยื่นคำร้องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้าาหาาศาลสหรัฐ อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศและเพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับบริษัทไชน่าเอาหยวนค่ะเขามีหนี้สินพร้อมดอกเบี้ยนในต่างประเทศทั้งสิ้นคือ6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐณสิ้นปี2,565และกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งในฮ่องกงหมู่เกาะเคมนและก็หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หลังจากบริษัทตัดสินใจไม่จ่ายหนี้นะคะในปีที่แล้วเอกสารที่ยื่นต่อศาลแขวงนิวยอร์กระบุค่ะว่าคณะผู้บริหารของชัยนาวหยวนได้รับคําแนะนําจากทีมที่ปรึกษาว่าให้ยืน่นขออนุมัติการปรับโครงสร้างในฮ่องกงและ ยื่นขอการผ่อนผันจากศาลแขวงใต้ในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐโดยหากว่าศาลสาหรัฐไม่ให้การอนุมัติในเรื่องนี้ทางบริษัทก็มีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายเนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทอาจจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลสาหรัฐค่ะสำนักข่าวบูเบิร์กรายงานนะคะว่าขณะนี้เนี่ยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ของบริษัทไชน่าเอายุนถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สถานก,การณ์ดังกล่าวก็บ่งชี้ค่ะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ยังไม่พ้นวิกฤตนะคะโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ค่ะตามมาตรา15นะคะของกฎหมายล้มละลายหลังจากที่เอเวอร์แกรนด์ประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้วิกฤตหนี้สินภาคอสังหาของจีนลุกลามเป็นวงกว้างการยื่นคำร้องดังกล่าวก็จะ ช่วยป้องกันไม่ให้กลุ่มเจ้าหนี้ในสหรัฐทำการยึดทรัพย์สินของเอเวอร์แกรนด์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศอื่นๆน,นับตั้งแต่วิกฤตหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเกิดขึ้นค่ะในช่วงกลางปี2564นะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งที่มียอดขายบ้านรวมกันในสัดส่วน40%ของยอดขายบ้านทั้งหมดในจีนผเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ